Okay, all students, let's continue to second clip. Okay, นะมาสืบต่อกันในคลิปที่2กันเนาะพวกเนี้ยเนาะโอเคเสริมมาในคลิปที่2นี้อาจารย์เนาะจะนำพาเข้ามาสู่ number 4 read and translate เนาะในข้อที่4นี่มันบอกให้อ่านและแปลเนาะหลานเนาะ read the text and translate it into Lao เสริมมันบอกว่าให้อ่านบทเรื่องและแปลเป็นภาษาลาวโอเคเนาะติดตามกันเด้อพวกหลานเพื่อจะได้เข้าใจว่าในบทเรื่องนี้เกี่ยวกับอย่างเนาะ How rice is grow การปลูกข้าวเฮ็ดขึ้นได้ไดเนาะหรือว่าการเฮ็ดหน้านี่หรือการปลูกข้าวเฮ็ดคือได้ไดโอเคมาติดตามน้ํากันเลยเนาะ Rice is one of the main foods of the Lao people โอเคเนาะเพิ่นบอกว่าข้าวเป็นอาหารหลักให้แก่ประชาชนคนลาวเฮาโอเค In the past rice was normally growonce a year in the rainy season และในอดีตตามธรรมดาแล้วเขาจะปลูกได้เพียงแต่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นซึ่งจะปลูกในฤดูฝนโอเค This is because rice needs a lot of water เหตุผลก็เพราะว่าการปลูกข้าวเนี่ยเขาเลยมีความต้องการน้ำหลายเนาะดังนั้นจึงมาอาศัยฤดูฝนเป็นว่า but now rice can be grownTwice a year with the help of irrigation นะแต่ในปัจจุบันนี้การปลูกข้าวมันสามารถปลูกได้ปีหนึ่งสองครั้งแล้วโดยการนำไส้ระบบส่วนหลักประทานเข้ามาช่วยระบบน้ำคลองเมืองเนี่ยเนาะพวกหลานเนาะโอเค Growing rice takes time patience and hard work นะและการปลูกข้าวนี้ถือว่าได้ใส่ความอดทนและความพยายามเอาใจใส่ดูแลนี่เป็นอย่างดีหรือว่าอย่างนักโอเคเนาะhow is rice grow การปลูกข้าวเฮ็ดขึ้นเท่าไหร่มาติดตามกันเนาะ firstly ขั้นตอนทําอิฐ some of the land is plowed and harrowed with the help of buffaloes เพิ่นบอกว่าขั้นตอนทําอิฐแม่นการกะเกียมพื้นที่ผลปลูกโดยการไถและคาดโดยการนําใส่ควายโอเค the rice sheaves are soaked okayin water for 3 days then they are dissolved โอเคเนาะผมบอกว่าเม็ดข้าวได้แช่น้ำไว้ประมาณ3วันจากนั้นจึงนำเอามาวานโอเคเนาะ the next step ขั้นตอนต่อไปบัดนี้ is replanting นะแม่นขั้นตอนการปลูกข้าวหรือว่าการนำดำหน้าเนาะเฮ็ดขึ้นเท่าไหร่บัดนี้ผมบอกว่าการดำหน้านี่แม่น the riceFields are plowed and harrowed เนาะทุ่งนาหรือว่าไร่นาเนี่ยเนาะแม่นจะต้องได้ถูกไถและคาด The seedling after growing for 30 to 40 days โอเคเนาะผมบอกว่าตะกร้าเนาะตะกร้าที่ว่าเขาได้บานไปแล้วเนาะที่ว่าเขาได้บานไปแล้วมีอายุประมาณ 35-40 วัน pull up then they are replanted in the prepared soil บอกว่าจึงได้ถูกลบเนาะกาที่ว่าได้อายุ 35-40 วันนี่จึงได้ลบเนาะจึงได้ลบและมาดำใส่พื้นที่ดินที่เฮาได้กะเกียมไว้ฮะที่เฮาบอกยาเนาะนั่นคือขั้นตอนต่อมาหันThe farmers have to look after the rice plants for 3 to 4 months. Okay, no. Why they are growing? ชาวนาแม่นจะได้ดูแลเนาะดูแลเขาเนาะการที่ว่าได้ปักดำไปแล้วประมาณอยู่3หา4เดือนในขณะที่เขากำลังเติบโตอยู่นะเนาะเอิ้นว่าต้องได้มีการดูแลรักษาว่าซั่นซะเนาะOkay, the final step ในขั้นตอนสุดท้าย is harvesting the rice is cut, correct and store in a barn. Okay, in a barn. Okay, ขั้นตอนสุดท้ายนี้ถือว่าเป็นการเก็บเกี่ยวหรือว่าการเกี่ยวเข่าเพื่อเก็บรวบรวมเข่าดังกล่าวนี้ไปไว้เนาะเอิ้นว่าอยู่ในเล่าเข่าเนาะพวกหลานเนาะ
เห็นไหมเป็นคือดาวไหนเนาะนั่นคือการอ่านและการแปลในบทเรื่องการเฮ็ดนาเนาะการดูเขาเฮ็ดคือดาวไหนเนาะดูว่าเริ่มแต่ขั้นตอนทําอิฐถึงขั้นตอนสุดท้ายจนว่าเก็บเกี่ยวและเก็บรวบรวมไว้ในเล่าเขาเนาะพวกหลานเห็นบ่ถ้าผู้ใดได้อ่านได้ฟังในบทเรื่องนี้แล้วจะมีความเข้าใจเลยว่าการเฮ็ดนามีขั้นตอนใดมีความยุ่งยากและมีความสําคัญก่อนเข้าแต่ละเม็ดที่เฮาจะกินเนาะพวกหลานเนาะบางว่าคงจะเข้าใจกันแล้วในคลิปนี้เนาะซึ่งอาจารย์ได้อ่านและได้แปลในบทเรื่องที่ห้อยแล้วเนาะอันนั้นอาจารย์ก็ได้มีคำแปลอยู่ในคลิปอีกพร้อมเด้อพวกหลานเด้อถ้าพวกหลานฟังบ่ทันหรือบ่เข้าใจสามารถเปิดคลิปและอ่านเบิ่งในบทเรื่องนี้เนาะพวกหลานเนาะก็สั่นอาจารย์ฝากไว้สำหรับคลิปนี้ไปติดตามกันในคลิปต่อไปกันเลยเนาะ